ท่าทางจะอาการหนักนะเนี่ยอะไรกันเหมียวนิดหน่อยเองนะเนี่ยช่วงเมื่อคืนน่ะดิไม่น่ากินส้มตำเยอะไปหน่อยเลยอ่ะเอาเป็นว่าเราไปนอนตากแอร์ให้สบายใจเฉิบกันดีกว่าไปกันดีกว่านะเหมียวคุณลูกค้าครับพอดีว่าทางโรงแรมของเราเนี่ยมีปัญหานิดหน่อยนะครับขอเชิญคุณลูกค้าไปที่ล็อบบี้สักครู่นะครับอะไรกันนึกว่าจะได้นอนตากแอร์สบายใจซะแล้วสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่มิดริกาวะแคเตอร์และตอนนี้คุณอยู่กับซีนในเกมโรบอกนั่นเองค่ะคุณลูกค้าครับพอดีว่าลิฟต์เนี่ยมันเกิดการขัดข้องนิดหน่อยนะครับแน่ใจนะว่านิดหน่อยคุณลูกค้าไปทางนั้นเลยนะครับเอามีขวัญด้วยทางเราจะช่วยแก้ปัญหาเบื้องต้นไปก่อนขอเชิญคุณลูกค้าไปทางนี้เลยนะครับอะไรกันเนี่ยโรงแรมแห่งนี้ต้องเกิดปัญหาแน่ๆคุณลูกค้าครับพอดีว่าคือว่าไฟลุกขนาดนี้ชัดเจนแล้วนะเนี่ยคุณลูกค้าไม่ต้องกังวลใจนะครับทางเราเนี่ยจะคอยดับไฟบางส่วนอะไรกันนี่นายคิดว่าเราควรทำยังไงกันดีฉันว่านายนะควรรีบกระโดดไปเลยมีเสื้อผ้าตกอยู่ด้วยเหมียวเคยเรียนมาน่ะนะเจ้านายเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าไฟไหม้เนี่ยให้เราอะนะเอาผ้านวมหรือผ้าหนาๆชุบน้ำให้เปียกแล้วก็คลุมตัวเราแล้วก็ออกไปเลยนั่นน่ะดิเหมียวแต่ว่านี่เนี่ยรู้สึกได้เลยว่าผ้าอันนั้นอะมันจะปูเป็นทางเดินกันไฟโดนเท้าแล้วอะไรเนี่ยพี่คะหนูว่าเราต้องรีบพาพวกเราทุกคนเนี่ยออกไปนะคะนี่นายรีบลุกไปสิพี่ครับผมคิดว่านายคนนั้นเนี่ยอาจจะยังอยากดูทีวีนะครับพี่นี่เธออย่าบังทีวีฉันสินี่เธอรีบไปกันเร็วนี่เธอมานั่งดูทีวีด้วยกันก่อนสิทุกคนนี่มันไม่ใช่เวลามานั่งดูทีวีนะตัวใครตัวมันละกันเอาละเหมียวเรารีบไปก่อนละกันนะใครจะดูทีวีเนี่ยฉันไม่สนใจแล้วโอ้แล้วทางออกอยู่ทางไหนโอ้พี่ครับตามมาเร็วดำจ๋าช่วยเหมียวด้วยเด๋อยู่ไหนกันเนี่ยทำไมมันซับซ้อนอย่างนี้โอเคใจเย็นนะเหมียวทางออกมันน่าจะอยู่มันน่าจะอยู่ทางออกอยู่ที่ไหนเจอทางออกแล้วคุณลูกค้าครับพอดีว่าผมคิดว่าเราไม่สามารถที่จะหยุดไฟได้แล้วล่ะครับตัวใครตัวมันนะครับคุณลูกค้าเร็วหนีให้ไวที่สุดก่อนที่ไฟจะคลอกตายนะครับผมช่วยไม่ได้ผมขอโทษนี่เรามาพักผ่อนยังไงเนี่ยเจอไฟลุกโชนขนาดนี้โรงแรมสูงราวร้อยชั้นอย่างนี้ไม่รอดแน่โอ้โหเหมียวใจเย็นดิทุกทางเนี่ยมันต้องมีทางออกสิจ๊ะใจเย็นๆนะเหมียวนะไม่เย็นแล้วตอนนี้เนี่ยร้อนรุมไปทั้งกายและใจโอ้โหเหมียวใจเย็นตอนนี้เนี่ยถังดับเพลิงแทนที่จะมาใช้ประโยชน์ในการดับไฟกลับกลายมาเป็นปูทางเดินซะอย่างนั้นแล้วนี่อะไรเนี่ยหืมเครื่องทำอาหารนี่มันทำให้ยักษ์กินหรือเปล่าคะเนี่ยฮึบฮู้ดูสิเสื้อผ้าเต็มไปหมดเลยไม่รู้เหมือนกันนะเหมียวว่าเสื้อผ้าใครอ่ะตอนนี้นะคะเราก็อยู่ที่ศูนย์อาหารแล้วค่ะน่าจะเป็นภัตตาคารของโรงแรมแห่งนี้นั่นเองนะคุณลูกค้าไม่ทราบว่าจะรับอะไรดีครับทางเราเนี่ยมีสปาเกตตี้นี่นายตอนนี้เนี่ยไฟมันไหม้โรงแรมของเราแล้วนะนายจะมัวรับลูกค้าอย่างนี้ไม่ได้เอาละค่ะตอนนี้หนีก่อนละกันระหว่างที่พวกเขาคุยกันนะไปกินเร็วเหมียวซังเจ้านายแล้วโฟกัสล่ะเดี๋ยวโฟกัสก็ตามมาไปเร็วโฟกัสตอนนี้ล่ะค่ะโอ้โหมีแอ่งน้ำเล็กๆด้วยนะคะเนี่ยแต่ควันเนี่ยสัมผัสได้เลยว่าไฟกำลังลุกลามคุณลูกค้าครับข้างหน้าเนี่ยมันมีเลเซอร์นะครับก็ระวังหน่อยละกันนะครับไปกันเถอะพวกเราหุยเลเซอร์นี้นะคะมันดูพิลึกกือดูสิคะมีการกระดิกเล็กน้อยตอนนี้เนี่ยเราต้องผ่านเลเซอร์อันนี้ไปก่อนนะไปยังไงโอ้โหใจเย็นเหมียวฉันกำลังใช้สมาธิถ้าเกิดว่าเราโดนเลเซอร์อันนี้นะคะรับรองเลยว่าตัวจะต้องขาดจากกันแน่นอนเลยโอเคผ่านไปได้ด้วยดีนะคะเอาละเหมียวอันสุดท้ายแล้วไปกันเลยดีกว่าฮึบเย้โอ้นี่ไปแล้วฮึบฮึบฮึบยูฮูโฟกัสตายแล้วแย่แล้วล่ะครับตอนนี้ไฟได้ลุกลามเรียบร้อยแล้วตัวใครตัวมันนะครับคนเฮ้ยอย่าพึ่งลุกลามสิคะฮึบพี่ฮะข้างหน้านี้เนี่ยผมคิดว่ามันน่าจะเป็นมันน่าจะเป็นมันน่าจะเป็นสีที่ใครทำผมไว้นะครับพี่พี่คะรีบไปกันดี
กว่าอย่าไปสนใจเลยว่ามันคืออะไรต้นน้ำว่ามันน่าจะเป็นไอศกรีมรสวานิลาเออมันไม่ใช่ไอศกรีมหรอกเฮ้ทุกคนหนีเร็วฉันรู้สึกปวดขาเหลือเกินอะเธอไปก่อนเลยนะไม่ต้องกังวลหรอกเดี๋ยวแฟนฉันจะมารับนะแน่ใจนะแน่ใจขอบใจนะแมวน้อยคุณครับรีบหนีไปก่อนเลยผมจะคอยดูแลและทยอยเอาเด็กออกจากพื้นที่ตรงนี้ครับไปเลยครับอย่าอยู่เป็นภาระผมแม่จ๋าน่าสงสารทุกคนไปกันเถอะโอ้ยปวดเข่าละเกิดพ่อจ๋าอยู่ไหนตอนนี้นะคะเราก็ขึ้นมาด้านบนเรียบร้อยแล้วค่ะดูเหมือนว่าลิฟต์อันนี้เนี่ยมันจะเสียนะเอาไงดีเหมียวกระโดดเลยอึ๊บโอเคกระโดดลงมาแล้วค่ะมีช่องเล็กๆด้วยเดี๋ยวเข้าไปในช่องนี้ก่อนละกันหูยอันนี้นะคะมันเป็นอะไรเนี่ยมันเป็นสายฟ้าฟาดเป็นวงจรไฟฟ้าไฟจะดูดเราหรือเปล่านะเจ้านายฉันไม่แน่ใจเหมือนกันนะเหมียวไปกันดีกว่าเฮ้ยมีก้อนอะไรดำๆนี้นะคะพี่ซีไม่แน่ใจว่านี่มันคืออะไรนะแต่มองดูแล้วเนี่ยมีความรู้สึกเหมือนกับว่ามันกำลังจะดูดเราเลยอ่ะพี่จ๋ารีบๆแล้วเข้าทางนี้ครับทางนี้ครับเร็วเข้าครับตอนนี้ไฟลุกลามมาเรียบร้อยแล้วโอ้ยช่วยฉันด้วยสิงเงินฉันเนี่ยมีมหาศาลเลยฉันขนไปไม่ไหวนะตอนนี้เนี่ยไม่ควรมาห่วงสมบัตินะคุณลุงโอ้ยแม่นูกลับมานี่ก่อนเหมียวไปก่อนแล้วนะดูแลตัวเองด้วยนะคุณลุงเอาละเหมียวเข้าไปเลยละกันหูยตอนนี้นะคะดูเหมือนว่าเราจะขึ้นลิฟต์มาเรียบร้อยแล้วคุณครับคุณครับรีบไปทางด้านเลยครับเร็วเข้าตอนนี้เนี่ยประชากรกำลังทยอยแล้วไฟไหม้ลุกโชนเลยเหมียวไฟลุกอย่างนี้เนี่ยรู้สึกได้เลยอะว่าทุกคนจะไม่รอดนะเนี่ย พี่คะอย่าเครียดเลยเดี๋ยวหนูเต้นให้ดูโอ้โหอย่าเพิ่งเต้นอะไรตอนนี้นะคะน้องมีนกแก้วสีฟ้าด้วยอยู่ตรงนั้นน่ะโอเคเหมียวเดี๋ยวฉันจะพาเธอไปหานกแก้วสีฟ้านะนกจ๋าช่วยพาเราหนีไปได้ไหมได้เลยได้เลยกระโดดมาเลยจ้ากระโดดมาเลยอะไรกันหรือว่านี่จะเป็นวิธีการของนกที่จะเอาเราออกจากตึกนี้เหมียวเหมียวว่าไม่น่าใช่นะเจ้านายเล่นกินมาอย่างนี้เนี่ยเหมียวว่าไม่อยากจะคิดโอ้เหมียวใจเย็นโอ้โหดูในท้องของนกตัวนี้สิมีพยาธิตัวตืดด้วยนะเนี่ยระวังเอ้ยไม่โดดเลยโอ้โหเหมียวใจเย็นเมื่อกี้นี้ฉันก้าวพลาดไปนิดเดียวนะเนี่ยฉันกะจะไต่คอพยาธิตัวตืดแต่ว่าไม่ทันได้เกาะนะคะตายอย่างเขียดคือพี่คะทางนี้เร็วครับพี่คะเรามาเต้นกันก่อนไหมคะเฮ้ยอย่าพึ่งค่ะมันไม่ใช่เวลาเต้นไม่เอาสั่งรีบๆตามมาเร็วเข้าโอ้โหอย่าพึ่งไปรอพี่ก่อนพี่คะเร็วเข้าตอนนี้เราอยู่ในกระดูกของเจ้านกสีฟ้าแล้วนะคะมาเร็วค่ะก่อนที่เราจะกลายเป็นน้ำย่อยในอาหารของมันอะก่อนที่เราจะเป็นอาหารในน้ำย่อยของมันอะอะไรกันเนี่ยเจ้านายพูดให้มันถูกๆหน่อยสิเหมียวไม่อะต้นน้ำตายเลยหูยกระดูกอันนี้เนี่ยมันอันตรายจริงๆนะคะแล้วน้ำข้างล่างนี้อ่ะโอ้โหเป็นน้ำย่อยที่โดนปุ๊บตายปั๊บเรือเหมียวใจเย็นเจ้านายเราต้องผ่านพ้นไปให้ได้นะอันนี้อะไรเนี่ยอย่าบอกว่านกกินอะไรเป็นเส้นๆนี่เข้ามาโอ้พี่ครับทางนี้เลยตามผมมาเลยครับผมว่าน่าจะเป็นสีดำโอเคโอเคพี่จะตามน้องไปทุกที่เลยค่ะผมว่าน่าจะเป็นสีเหลืองโอ้โหเก่งมากเลยฮึบนี่นะฮะวัดคิวเดาไม่ต้องเดาอีกต่อไปนี่ฮะผมว่าเราไปกันดีกว่าทำไมพี่ไม่ไปล่ะครับเอายังไงดีล่ะถ้าพี่ไม่ไปผมจะช่วยผักพี่นะครับ5 4 3 2อ้าอย่าเพิ่งผักโอ้ยชีวิตไปแล้วอ่ะตอนนี้อึ๊บเรียบร้อยอันนี้น่าจะเป็นลำไส้ใหญ่นะคะลำไส้ใหญ่ที่มีพยาธิตัวตืดเราออกมาจากก้นนกแล้วนะเนี่ยหุยใช่แล้วล่ะเหมียวแล้วนี่มันอะไรกันเนี่ยเหมียวว่าน่าจะเป็นขี้นกนะหูยนกอะไรมาขี้เยอะแยะขนาดนี้นะเนี่ยไม่รู้เหมือนกันเหมียวเคยเห็นนกขี้ไม่เป็นทางตลอดเลยโอเคตอนนี้ไปก่อนแล้วกันนะคะไม่รู้ว่าเราจะต้องไปที่ไหนแต่นี่เรากำลังขึ้นไปบนดาดฟ้านะคะคุณครับตอนนี้เฮลิคอปเตอร์ได้มารับเราแล้วขึ้นไปเลยนะครับไฟไหม้เรียบร้อยแล้วครับตอนนี้ผมไม่ไหวแล้วครับโอ้ไปก่อนไปก่อนไปก่อน
หูยมีเฮลิคอปเตอร์มารับเราจริงๆด้วยนะคะพี่ครับรีบเข้ามาเร็วเข้าแม่จ๋าอยู่ไหนเนี่ยฉันหาพ่อไม่เจอพี่ครับรีบขึ้นไปเร็วเข้าครับก่อนที่เฮลิคอปเตอร์จะเต็มแต่ว่าทุกคนเขากำลังรอพ่อกับแม่อยู่นะครับพี่ไปก่อนเลยนะครับพี่โอ้โหตอนนี้นะคะเราต้องขึ้นฮอไปแล้วค่ะโอเคฮึบโอ้โหเรียบร้อยนะคะในที่สุดเนี่ยเราก็มาถึงบ้านอย่างปลอดภัยนั่นเองค่ะโอ้โหแมปนี้นะคะเป็นแมปที่สนุกสนานมากๆเลยพี่ซีชอบเอฟเฟกต์นะคะที่เป็นควันเนี่ยมันได้อารมณ์ของการไฟไหม้มากๆเลยนะคะใครที่ชื่นชอบแบบนี้นะคะก็สามารถเล่นได้ในลิงก์ที่พี่ซีทิ้งไว้ด้านล่างใต้คลิปเลยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์และกดแชร์เพื่อแบ่งปันความสนุกให้เพื่อนๆของเพื่อนๆได้รับชมกันด้วยนะคะวันนี้พี่ซีและเพื่อนๆต้องขอตัวลาไปก่อนละเจอกันใหม่คลิปหน้าจ้าบ๊ายบายขอขอบคุณภาพวาดแฟนอาร์ตสุดน่ารักจากน้องแฟนคลับด้วยนะคะน้องๆคนไหนอยากส่งแฟนอาร์ตให้พี่ซีก็สามารถส่งมาได้ในลิงก์ Facebook ที่พี่ซีทิ้งไว้ด้านล่างใต้คลิปเลยนะส่งกันเข้ามาเยอะนะคะขอบคุณมากๆเลยน่ารักสุดๆเลยค่ะเพื่อนๆจ๋าอย่าลืมกดติดตามตรงนี้นะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆก่อนใครไงกดเลยมาเป็นเพื่อนกันเถอะเอ๊ะๆๆๆดูคลิปนี้หรือยังสนุกนะจะบอกให้